ไทยแซงมาเลเซีย3ประตูต่อ2ลอยลำเข้าตัดเชือกศึก AFF ซูซูกิครับมานซูกิชทำแฮตทริกช่วยแอตมาดริดทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนส์ลีกเจมส์คืนชีพช่วยให้คาวาเรียสชนะ2เกมติดสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาติดตามข่าวสารในวงการกีฬากันเช่นเคยนะครับวันนี้27พฤศจิกายนนะครับวันพระศุกร์ดีครับผมมนรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณกิติกรเหมือนเดิมครับครับเมื่อวานก็ได้ชมหน้าของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปอีกหลายทีมไปทีเดียวแต่บ้านเราครับเป็นไงเมื่อวานครับถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเสียประตูง่ายไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเป็น3แต้มที่ล้ำค่านะครับในศึก FF Suzuki ครับไทยชนะ2นัดรวดแล้วก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดู FF Suzuki ครับกันก่อนเลยนะครับการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับกลุ่ม A เมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์ผลงานเยี่ยมจริงๆนะครับก็เก็บชัยชนะแล้วก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนไปก่อนแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นมาเลเซียกับน่าจะเป็นทางฟิลิปปินส์กับเวียดนามนะครับอีกกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มนี้ครับกลุ่ม B ไทยพบกับมาเลเซียนะครับนัดแรกมาเลเซียเสมอกับเมียนมา 0-0 ครับไทยชนะสิงคโปร์ 2-1 นะครับเกมนี้ที่สนามจารันเบซานะครับเริ่มมานาที28ครับก็เป็นอัมบรีที่ทำประตูให้มาเลเซียขึ้นนำไปก่อนนะครับยิงผ่านกวินไปได้แต่ว่าเราก็มาตีเสมอได้นะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นนะครับเฉลิมชาปุยเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็เป็นอริศักดิ์ไกรสอนนะครับที่ซัดลูกนี้เข้าประตูไปนะครับก็เป็นฮีโร่คนหนึ่งจากเอเชียนเกมส์นะครับที่ผลงานดีมากๆแต่ว่าเกมรับของเราก็โดนมาเลเซียเจาะอีกแล้วนะครับนาทีที่61ครับมาเลย์ขึ้นนำอีกครั้งจากซาฟิกรอยฮิมนะครับทำให้มาเลเซียขึ้นนำ 2-1 ครับตอนนั้นเขาก็มั่นใจครับที่จะพยายามเก็บ3คะแนนเต็มเหนือเราแล้วก็ลุ้นเข้ารอบให้ได้ครับแต่ว่าเรามุ่งมั่นจริงๆนะครับแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับชาดิชาปุยนะครับมาซัดลูกนี้เต็มข้อนะครับจากการจ่ายคืนหลังมาให้ของชนาธิปสงกรสินเมซี่เจเล่นดีมากนะครับเมื่อวานนี้ลากเลื้อยสวยๆหลายครั้งแล้วก็มีโอกาสยิงหลายคนแต่ว่ายังไม่เป็นสกอร์ของเขานะครับไคลแม็กซ์มาอยู่ที่ช่วงก่อนหมดเวลาแค่นาทีเดียวนะครับเรามาได้ประตูจากเดชศักดิ์ไกรสอนนะครับการยิงมุมแคบลูกนี้เข้าไปครับทำให้ไทยเก็บ3คะแนนเต็มครับเอาชนะมาเลเซียไปได้3ประตูต่อ2ครับนะเตะใหม่ VC 0ศาสนานะครับทำประตูนี้เป็นประตูสำคัญนะครับเราเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วนะครับโดยที่นัดสุดท้ายเราจะพบกับเมียนมานะครับในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือการแข่งขันในวันเสาร์นี้เองนะครับเวลา 19:00 นนะครับหลังเกมโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติไทยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าได้ตัดสินใจส่งธนบูรณ์เกียรติสารัตน์ลงยืนเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟเนื่องจากว่าแมตช์แรกที่มีปัญหาในเกมรับพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าธนบูรณ์จะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับเกมนี้ด้วยรวมทั้งยังยกยอดหัวใจลูกทีมที่ไม่ยอมแพ้ครับเกมนี้จริงๆก่อนแข่งจะต้องคิกออฟเวลา16:00 นะครับแต่ว่าเริ่มแข่งจริงก็18:30 ครับตามเวลาบ้านเราแต่ในสื่อสังคมออนไลน์ของทางมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานี่ชื่นชมทางอริสักไกรสอนแล้วก็เมซี่เจมากเลยนะครับงานดีจริงครับสวัสดีคู่หนึ่งในกลุ่ม B ครับสิงคโปร์ครับก็พบกับเมียนมานะครับสิงคโปร์ก็ต้องเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับเมื่อเล่นที่สนามสิงคโปร์สปอร์ตฮับนะครับเอาชนะเมียนมาไปได้4ประตูต่อ2นาทีที่16ครับสิงคโปร์ขึ้นนำ 1-0 ครับเมื่อได้ฟรีคิกไซฟูอีซาครับกึ่งยิงกึ่งผ่านบอลตกพื้นเข้าประตูไปครับก็ขึ้นนำ 1-0 หลังจากนั้นครับนาทีที่35ครับสิงคโปร์ก็ได้ประตูที่2ครับฮาริสฮารูนตวัดยิงหน้าเขตโทษครับเข้าไปครับเป็นประตูที่สวยมากครับนี่ทำเมียนมาไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับและนาทีที่42ครับสิงคโปร์ก็นำห่างเป็น 3-0 ครับแนวรับเมียนมาเคลียร์บอลเข้าทางฮาริสฮารูนครับก็วอลเล่ลูกนี้เข้าไปตุงตาข่ายครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับทำได้กับมาเลย์นี่ก็เกือบจะเสียประตูหลายครั้งนะครับเมียนมาแต่ก็รอดไปครับและครึ่งหลังครับในทีที่55ครับเมียนมาก็มาเตะไข่แตกครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ3จากลูกยิงของคยอซายาวินนะครับก็จุดประกายความหวังขึ้นมาเลยครับประตูนี้แต่จากนั้นครับจังหวะนี้ครับเมียนมาก็มาได้จุดโทษครับของซอฟฟานบาฮารุดินนะครับทำฟาวคยอโคโคนะครับในเขตโทษก่อนเจ้าตัวครับลุกขึ้นมาสังหารไม่พลาดครับเมียนมาไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ3ครับ
ล่ายิงนะครับตรงกลางถึงวินาทีนี้นี่พม่ามาเต็มที่แล้วครับแต่ว่านาทีที่76ครับสิงคโปร์ก็หนีไปเป็น4ประตูต่อ2ครับคินเมืองวินนะครับมงผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปครับโอ้โหก็จบเกมครับสิงคโปร์ก็เอาชนะเมียนมาไปได้4ประตูต่อ2ครับส่งผลให้สิงคโปร์มี3คะแนนจาก2นัดครับส่วนเมียนมามี1คะแนนจาก2นัดครับเมียนมาก็ต้องตกรอบแล้วแน่นอนนะครับสุขภาพอย่างสิงคโปร์ครับก็ต้องไปลุ้นกับมาเลเซียในนัดสุดท้ายต่อสรุปตารางคะแนนกลุ่ม B นะครับไทยแลนด์ครับแน่นอนครับชนะ2นัดรวดครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับมี6คะแนนครับสิงคโปร์3คะแนนครับมาเลเซีย1คะแนนแล้วก็เมียนมา1คะแนนสุดท้ายเจอกันเองนะครับสิงคโปร์กับมาเลเซียหาทีมเข้ารอบนะครับเมื่อคืนนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้อีกหลายทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์โดยอัตโนมัติแน่นอนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอตเลติโกมาดริดนะครับที่เป็นทีมแชมป์กลุ่มแน่ๆแล้วนะครับเมื่อวานนี้เก็บเพิ่มเป็น12คะแนนจากการลงสนาม5นัดนะครับแอตมาดริดนั้นผลงานเยี่ยมจริงๆนะครับเริ่มต้นฤดูกาลในแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะไม่ดีนะครับก็คือแพ้โอลิมปิกอสในเกมเยือนนี่แหละครับ2ประตูต่อ3หลังจากนั้นชนะคู่แข่งมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกในลาลิก้าเองก็อยู่อันดับ3ฟอร์มดีขึ้นมาครับเริ่มต้นมานี่เป็นควนฟานที่มาตัดจังหวะนี้ได้ครับแล้วก็เป็นแอตมาดริดที่ได้ประตูขึ้นนำจากราอูกาเซียครับสปีดเกมค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็บีบเกมโอลิมปิกอสจนเล่นไม่ออกตั้งแต่นาทีแรกครับแล้วก็ได้ประตูจนได้เมื่อเกมผ่านไป9นาทีครับหลังจากนั้นเกมรับของโอลิมปิกอสก็พลาดนะครับสกัดบอลไม่ดีมาริโอมานซูคิชครับยิงลูกนี้เข้าประตูไปครับก่อนแข่งนี่มีข่าวว่าเจ็บกล้ามเนื้อต้นคอด้วยนะครับแต่ว่าต้องฝืนลงสนามนะครับมานซูคิชครึ่งแรกนำ 2-0 นะครับทีมราหมีครึ่งหลังนาที62มาได้ประตูที่3นะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นคอแต่มงเข้าไปนะครับมานซูคิชทำให้ทีมนำเป็น 3-0 นะครับเจ้าตัวนั้นลุ้นแฮตทริกแล้วมงดีซะด้วยครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมานซูคิชทำให้ทีมได้ฟรีคิกนะครับจากฟรีคิกลูกนี้แหละครับเขามงเข้าประตูไปอีกครับทำให้เจ้าตัวทำแฮตทริกแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับแล้วก็ทำให้ทีมนำห่างไปถึง4ประตูต่อ0นะครับเจ็บต้นคอ มงไป2ลูกนะครับใช่ครับหลังจากนั้นทีมก็ถือว่าครองสถานการณ์ได้หมดแล้วก็เปลี่ยนตัวหลักๆลงไปพักแล้วนะครับสำหรับทางเดียโก้ซิเมโอเน่นะครับ 4-0 ชนะได้แล้วก็เก็บ3คะแนนเต็มนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับเกมต่อไปเยือนยูเวนตุสในวันที่9ธันวาคมครับส่วนโอลิมปิกอสจะเล่นในบ้านพบกับเมาโม่นะครับไปดูสถานการณ์ในกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับในกลุ่ม A แอตเลติโกมาดริดเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดดีกว่ายูเวนตุสนะครับในขณะที่การลุ้นอันดับที่2ยูเวนตุสถือว่าได้เปรียบโอลิมปิกอสนะครับหลังจากที่เอาชนะเมาโม่ได้2-0ในเกมเยือนนะครับนัดสุดท้ายเจอแอตเลติโกได้1คะแนนเข้ารอบทันทีนะครับยูเวในขณะที่กลุ่ม B นะครับลูโดโกเรตก็เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2ครับลิเวอร์พูลก็พลาดเก็บ3แต้มแบบน่าเสียดายจริงๆครับเมื่อโดนลูโดโกเรตครับตีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่หงแดงครับก็ยังมีลุ้นเข้ารอบต่อไปครับแต่ลูโดโกเรตก็ยังมีแต้มเท่าลิเวอร์พูลครับและก็พวกเขาหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับต้องบอกว่ามีเรอัลมาดริดเพียงทีมเดียวนะครับที่ลอยลามเข้ารอบไปครับอีก3ทีมยังต้องลุ้นครึ่งแรกครับลูโดโกเรตขึ้นนำตั้งแต่3นาทีแรกครับจากจังหวะสวนกลับไวนะครับมาเซลินโญได้บอลก็ยิงใส่มิโยเล่เข้าทางดานี่อาบาโลครับซ้ำไม่เหลือครับ1ประตูต่อ0ครับลูโดโกเรตเจ้าถิ่นขึ้นนำไปแล้วถึงนั้นครับเจ้าถิ่นดีใจได้แป๊บเดียวนะครับลิเวอร์พูลครับมาตีเสมอได้1ประตูต่อ1ในนาทีที่8ครับจากจังหวะขึ้นมงของวิกกี้แลมเบิร์ตนะครับก็เป็นประตูตีเสมอของลิเวอร์พูลไปหลังจากนั้นครับโมเมนตัมของเกมเหมือนจะมาทางทีมเยือนแล้วนะครับลิเวอร์พูลครับขึ้นนำนาทีที่37ครับราฮีมสเตอร์ลิงเปิดบอลเข้าไปให้โจแดนเฮนเดอร์สันครับก็เข้าชาร์จลูกนี้ครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับลิเวอร์พูลขึ้นนำ2ประตูต่อ1ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับครับดูไม่จริงเล่นไม่ดีนะครับแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำครับแต่นี่ครับจังหวะนี้ครับท้ายเกมครับเป็นประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2ของลูโดโกเลตนะครับเทอร์ซีเยฟครับก็ม่งผ่านมือมิโยเล่เข้าไปครับตีเสมอ 2-2 ในช่วงท้ายเกมครับส่งผลให้ลิเวอร์พูลครับไม่สามารถเอาชนะลูโดโกเรตได้เก็บแบ่งกันไปคนละ1คะแนนนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับวันที่9ธันวาคมครับจะได้เล่นในบ้านพบกับบาเซิลครับส่วนลูโดโกเรตครับจะไปเยือนเรอัลมาดริดที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนัดสุดท้ายเลยครับ3ทีมนะครับต้องชนะสถานเดียวถึงจะเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลในนัดสุดท้าย
ผลคู่อื่นครับบาเซลครับแพ้เรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ1ครับเป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับที่ทำประตูนะครับไล่ตามลิโอเนลเมสซี่อยู่ครับตอนนี้ครับกลุ่มนี้ครับเรอัลมาดริดครับ15คะแนนนะครับชนะ5นัดรวดนะครับบาเซล6คะแนนลิเวอร์พูล4คะแนนครับลูโกเรต4คะแนนครับลิเวอร์พูลก็ต้องชนะบาเซลสถานเดียวครับถ้าหากจะต้องเข้ารอบนะครับทีมจากอังกฤษนี่ลิเวอร์พูลยังต้องลุ้นหนักนะครับเช่นเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่เข้ารอบไปแล้วคือเชลซีนะครับส่วนในกลุ่มดีอาร์เซนอลเป็นอีกทีมนึงนะครับที่สามารถการันตีการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับการแข่งขันในกลุ่มดีเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับที่มี12คะแนนก่อนแข่งนะครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านที่เอติฮัดสเตเดียมที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับเริ่มมาแค่2นาทีครับยาย่าซาโนโก้ครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับได้ยืนเป็นศูนย์หน้าตัวจริงนะครับลุยที่ดูจากภาพช้านี่ยืนในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยนะครับยาย่าซาโนโก้แต่ว่าผู้ช่วยมองไม่ทันนะครับเป็นสกอร์ไปแล้วครึ่งหลังอาร์เซนอลได้ประตูอีกลูกนึงครับจากอเล็กซิสซานเชสนะครับลูกนี้ยิงนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ปั่นเข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามครับอาร์เซนอลได้3คะแนนเต็มนะครับแล้วก็เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับด้วยการเอาชนะในเกมนี้ 2-0 นัดสุดท้ายไม่มีผลแล้วนะครับเจอกับกาลาตาซารายนะครับส่วนดอร์ทมุนด์จะพบกับอันเดอร์เลชนะครับถ้าจะมีผลก็คือเรื่องของการแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับคืออาร์เซนอลต้องลุ้นให้ทางดอร์ทมุนด์นั้นสะดุดนะครับเสมอหรือแพ้อาร์เซนอลต้องชนะให้ได้นะครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่มดีเหมือนกันนะครับอเดเลชก็ชนะการาตาซายไปได้2ประตูต่อ0นะครับก็ผลงานไม่ดีเลยนะครับอดีตทีมของโรเบโต้มันชินี่เล่นกองหลัง3คนแล้วก็รั่วจริงๆครับการาตาซายครับในกลุ่มในกลุ่ม4นะครับโอ้โหกลุ่มนี้ต้องบอกว่าหวยยังออกได้ทุกด้านเลยครับทุกทีมเนี่ยก็มีโอกาสเข้ารอบหมดไปเลยคุณเซนครับมี9คะแนนครับแล้วก็โมนาโกมี8คะแนนเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก7คะแนนแล้วก็เบนฟิก้า4คะแนนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เอาชนะเบนฟิก้า 1-0 นะครับแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นแพ้โมนาโกคาบ้านไป0ประตูต่อ1ครับเหตุการณ์ของโมนาโกก็ทำให้โอกาสเข้ารอบนั้นมีโอกาสถึง3ทีมด้วยกันนะครับในกลุ่มนี้ยังไม่สามารถการันตีนะครับครับส่วนเรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนี่คืนนี้ทอตเทนแฮมสเปอร์ทีมอังกฤษก็ลงสนามเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามีพรีวิวมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่กลุ่ม C ก่อนนะครับทอตเทนแฮมสเปอร์ครับจะเปิดรังไวท์ฮาร์ทเลนนะครับรับการเยือนของปาร์ติซานเบลเกรดตอนแรกนะครับต้องการชัยชนะในเกมนี้ครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับพบกับปาร์ติซานทีมท้ายตารางที่หมดลุ้นเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลงานของสเปอร์ในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มด้วยยูโรปาลีกครับถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับจาก17เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ครับโดยแบ่งเป็นชนะ11เสมออีก6ครับส่วนรายการนี้นะครับพบกันหนแรกคู่นี้ปรากฏว่าเสมอกัน0ประตูต่อ0มาโรโพเชตติโน่ครับผู้จัดการของสเปอร์นะครับเพิ่งจะพาทีมบุกชนะฮัลซิตี้ในพรีเมียร์ลีกมา2ประตูต่อ1สำหรับเกมในบ้านด้านนี้ครับสเปอร์ยังคงขาดผู้เล่นหน้าเดิมๆครับทั้งอเดบายอร์นะครับอดิลชาร์ลีนะครับแดนนี่โรสแอนดรอสทาวเซนครับรวมไปถึงโรเบโตโซดาวโดครับเพราะยังบาดเจ็บทั้งหมดแต่ก็ยังใช้ตัวหลักอย่างแฮร์รี่เคนนะครับสู่หน้าดาวรุ่งที่ผลงานกำลังร้อนแรงเลยครับขณะนี้ที่ยิงประตูในรอบแบ่งกลุ่มไปถึง5ประตูเลยทีเดียวฝั่งปาร์ติซานเบลเกดทีมเยือนครับมีเพียงแต้มเดียวจาก5นัดครับทำให้สถานการณ์ของพวกเขาก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับก็หวังที่จะเล่นอย่างเต็มที่ครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยมาโกนิโคลิชนะครับกุนซือวัย35ปีจะไม่มีผู้เล่นอย่างดาโก้บราซานัชนะครับก็ไม่สบายนะครับแล้วก็นิโคล่าดินซิสนะครับบาดเจ็บบริเวณหลังก็คู่นี้ครับสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดได้เวลา 3:00 น.ครับทาง True Sport HD 2แล้วก็ True Sport 1Stiffer resistance than a fortnight ago, but when Torre was brought down in the area by Vojislav Stankovic. ไปดูทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานกันบ้างนะครับก็เป็นช่วงที่พวกเขาต้องการผลงานที่ดีในฟุตบอลยูโรปาลีกเพื่อกระตุ้นฟอร์มในลีกด้วยเหมือนกันนะครับอินเตอร์เจอกับเบนิโปรเดนิโปเปตรอฟนะครับอินเตอร์นั้นเป็นจ่าฝูงกลุ่ม F อยู่นะครับมี8คะแนนนัดนี้พวกเขาขอแค่เสมอก็จะทำให้เข้ารอบทันทีนะครับตอนนี้อินเตอร์มิลานมีการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับหลังจากที่มีการแต่งตั้งโรเบโต้มันชินี่ครับเข้ามาทำหน้าที่แทนวอลเตอร์มาซารีแล้วก็ประเดิมคุมทีมไปแล้วด้วยการเสมอกับทีมร่วมเมืองเอซิมิลานไป1ต่อ1นะครับเกมนี้ครับทีมงูใหญ่ขอแค่เสมอครับมันชินี่บอกว่าเกมนี้ทีมของเขาต้องการชัยชนะนะครับไม่ได้มองแค่เสมอนะครับถึงแม้ว่าสุดสัปดาห์จะเป็นเกมใหญ่ในการพบโรม่าหลังจากจบแมตช์นี้ก็ตามนะครับก็ยังต้องการเน้นในยูโรปาลีกให้เข้ารอบให้ได้ก่อนนะครับ
มันโชคขาดในมันย่าวิดิชนะครับเซนเตอร์แบ็กของทีมที่เจ็บเข่าแล้วก็จะพลาดลงเล่นในเกมพบกับโรม่าในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานยูโตะนากาโตโมะนะครับรวมไปถึงพาโบออสวาโดแล้วก็ฮูโก้กับมันยาโร่ที่เจ็บอยู่ด้วยนะครับไปดูทีมเยือนในโปรบ้างนะครับถือว่าทีมต้องการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้แล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นหนักนะครับสะสมใบเหลืองมากที่สุดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดเก็บเข้าไป18ใบเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะบรูโน่กามานะครับปีกโปรตุเกสเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นที่เข้าบอลหนักที่สุดในรอบนี้นะครับจากสถิตินะครับเกมนี้ทางไมรอนมาเควิชกุนซือของลีดีโปรจะไม่มีโรมันโซซูย่านะครับดาวยิงตัวเก่งที่ติดโทษแบนส่วนอเล็กซานเดอร์มีฮูนอฟครับกองหลังตัวหลักกันบาดเจ็บด้วยนะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับคู่นี้ตี3 True Sport HD 4แล้วก็ True Sport 3ถ่ายทอดสดครับAnd then the home side were level thanks to something special. ส่วนนี้คือในกลุ่ม H นะครับ Wolfsburg ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกันไปเยือน Everton นะครับทั้ง2ทีมครับก็ยังต้องการ3คะแนนครับเพื่อโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปเกมนี้ครับ Wolfsburg มีความได้เปรียบมากกว่าครับเนื่องจากได้เล่นในบ้านนะครับและพวกเขาก็ต้องการทำลายอาถรรพ์ที่แพ้ทีมจากอังกฤษให้ได้นะครับด้านนี้ครับปีเตอร์ฮักกิ้งครับเทรนเนอร์ของ Wolfsburg ก็น่าจะวางนิคลาสเบนเนอร์นะครับศูนย์หน้าชาวเดนมาร์กครับเป็นหลักเนื่องจากเขารู้ทางบอลอังกฤษดีครับนอกจากนี้สถิติการเล่นในบ้านรายการยูโรป้าลีก2นัดพบทีมอังกฤษนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับชนะ1เสมอ1นับตั้งแต่ชนะฟูลแลม1ประตูต่อ0ซีซั่น2009แล้วก็2010นะครับอย่างไรก็ตามมิดฟิลด์ตัวเก่งอย่างเวรินญานะครับมีอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าลงสนามไม่ได้เอเวอร์ตันครับมีสถิติเกมเยือนไม่ดีนะครับ3เกมล่าสุดเสมอ2แพ้1เกมนี้ซิลแวนดิสแตงนะครับกองหลังตัวเก่าของเอเวอร์ตันก็ยืนยันว่าพวกเขาจะมุ่งสมาธิมาที่เกมนี้ครับและก็ต้องเอาชนะวอล์ฟบวกให้ได้และหวังว่าทีมจะเล่นได้ดีในคืนนี้ด้วยครับโรเบโตมาร์ติเนสกุนซือเอเวอร์ตันครับมีปัญหาค่อนข้างหนักใจเลยทีเดียวครับเมื่อมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนครับโดยเฉพาะตัวหลักๆอย่างเลตันเบนส์นะครับเจเร็ดแบร์รี่บาการีโคเน่นะครับไอเดนแมคเกียดี้นะครับรวมไปถึงไบรอันโอเวียโดครับคู่นี้ครับก็ถ่ายทอดสดเวลา 1:00 น.ครับทาง True Sport HD 2แล้วก็ True Sport 1นะครับก็ติดตามชมกันได้ครับ Before half time a real collector's item McGeady's corner met by Phil Jagielka his third European goal for the club ในช่วงหน้ายังมีเรื่องของผลการแข่งขันกีฬารอบโลกมาฝากท่านผู้ชมอยู่อีกพอสมควรนะครับช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวครับ